ันนี้ครูพจน์จะมาทำไอศกรีมเสาวรสนะคะค่ะจะสำเร็จหรือไม่มาดูกันเลยค่ะมาดูส่วนประกอบกันนะคะมีแป้งสาลีนะคะ6ช้อนโต๊ะค่ะน้ำตาลทรายจะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะ9ช้อนโต๊ะค่ะเกลือนี่แค่เศษ1ส่วน8ช้อนชาก็พอนะคะนี่พระเอกของเราค่ะเสาวรสนะคะ2ลูกใหญ่ค่ะใส่นมด้วยนะคะ600 ml ค่ะนมจืดนะคะมาทำกันเลยนะคะว่าจะเป็นไอศกรีมหรือเปล่าใส่แป้งไปค่ะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะคนที่ละลายนะคะใส่เกลือลงไปแน่ดับไฟเลยก็ได้นะคะใส่เสาวรสลงไปเลยและเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ช่องแช่แข็ง1คืนค่ะเราจะใส่เสาวรสเพิ่มก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบนะคะมันก็จะมีรสเปรี้ยวขึ้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องฟรีซนะคะช่องแช่แข็ง1คืนค่ะแล้วพรุ่งนี้มาดูกันนะคะแช่ช่องฟรีซไว้1คืนเรามาเปิดดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะต้องทำให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะก่อนที่จะนำไปปั่นเราต้องทำเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะได้ปั่นง่ายๆเดี๋ยวใส่เครื่องปั่นค่ะเดี๋ยวใส่ภาชนะแช่ช่องฟรีซนะคะนี่นะคะเกลี่ยให้เนียนเรียบนะคะปิดฝาแช่ช่องฟรีซทิ้งเอาไว้ 6-7 ชั่วโมงหรือว่า1คืนนะคะแล้วเราค่อยมาดูกันค่ะเป็นด้วยตื่นเต้นนี่ลงทุนซื้อที่ตักไอศกรีมเลยนะคะบีบปรบมือหน่อยค่ะอ้าวปรบมือหน่อยแล้วปรบมือหน่อยเป็นไอศกรีมเสาวรสแล้วนะคะ